การที่เราติดหวานติดน้ำตาลนะมันเป็นกระบวนการเสพติดอย่างหนึ่งที่เป็นความผิดปกติของสมดุลสารเคมีในสมองนะคะคือถ้าเกิดว่าเรากินขนมของหวานแล้วเราแบบสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าหยุดอันนี้ไม่เป็นปัญหาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของว่าใครที่ติดหวานติดแป้งเรามาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้ก่อนนะสำหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราอ้วนเนี่ยนะการที่เราอ้วนน้ำหนักเกินขึ้นมามันเป็นสัญญาณแรกของเรื่องของระบบการเผาผลาญที่มันเริ่มเพี้ยนหรือว่าเริ่มรวนไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือเวลาที่ระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยมันไม่เข้าที่นะคือพอมันรวนเนี่ยระบบฮอร์โมนในร่างกายการทำงานทุกอย่างมันไปหมดนะคะตัวฮอร์โมนที่มันมีผลมากต่อในเรื่องของความอ้วนของเราคือฮอร์โมนอินซูลินอันนี้เป็นตัวหลักแต่มีเยอะกว่านั้นอีกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนไทรอยด์โกรทฮอร์โมนแต่หลักๆวันนี้เอาตัวที่เราควบคุมได้ก่อนตัวที่เราควบคุมได้ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของเราคือเอาง่ายๆคือเรื่องของความอ้วนเนี่ยนะคะมันมีหลายปัจจัยมากที่เกี่ยวข้องนะคะแต่วันนี้ในการที่เราใช้ชีวิตแบบปกติแต่ละวันแบบนี้ให้ทำโจทย์ที่ง่ายก่อนถ้าเราทำโจทย์ง่ายจัดการ 80% ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนได้แล้วอ่ะอีก 20% น่ะถ้าเกิดว่าน้ำหนักเรายังไม่ลดเราค่อยไปไฟเอาหาว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรบางทีหลายๆคนอาจจะต้องเจาะเลือดดูนะหลายๆคนก็อาจจะต้องไปตรวจดูในเรื่องของฮอร์โมนนะคะตรวจดูในเรื่องของความผิดปกติอย่างอื่นนะคะซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยมันก็จะบอกได้ลึกเข้าไปอีกระดับนึงเลยนะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของน้ำตาลในเลือดหรือว่าในเรื่องของไขมันในเลือดนะคะดูในเรื่องของความซีดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็บอกได้ดูในเรื่องของไทรอยด์ฮอร์โมนบอกได้ตัวฮอร์โมนทั้งหลายใช่ไหมบอกได้หลายอย่างมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องลึกลงไปอีกระดับหนึ่งก็ได้นะหรือว่าสำหรับใครก็ตามที่ถ้ายังไม่รู้บางทีมันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาใช่ไหมนั่นก็คือในเรื่องของการกินขนมของหวานน้ำตาลติดแป้งติดขนมปังติดข้าวเหนียวในร่างกายเราอ่ะการที่เราติดหวานติดน้ำตาลนะมันเป็นกระบวนการเสพติดอย่างหนึ่งที่เป็นความผิดปกติของสมดุลสารเคมีในสมองนะคะคือถ้าเกิดว่าเรากินขนมของหวานแล้วเราแบบสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าหยุดอันนี้ไม่เป็นปัญหาคืออาการคำว่าเสพติดของหวานเนี่ยมันประมาณไหนถ้าเรานึกว่าเสพติดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นโรคเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงแต่ไม่ใช่แบบเลวร้ายแบบนั้นนะนึกถึงเหมือนคนติดเหล้าคือเวลาที่คนติดเหล้าติดแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะอาการเสพติดเหล้าคือมันก็จะพยายามแสวงหาการติดหวานเนี่ยสัญญาณแรกที่เราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเราเริ่มจะมีอาการติดหวานหรือเปล่านั่นก็คือการที่เราแบบฉันอยากกินขนมของหวานอะแล้วรู้สึกว่าแบบบังคับตัวเองไม่ได้คือต้องไปหามาแล้วกินซึ่งถามว่ามันแปลกไหมที่แบบติดหวานไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะว่าคนที่ติดน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลติดง่ายกว่าโคเคน8เท่านี่เป็นมีงานวิจัยของในเมืองนอกออกมาแล้วนะว่าโคเคนคือสารเสพติดใช่ไหมคือกินใช้ครั้งเดียวบางทีมันไม่ติดนะแต่ว่าทำไมมันถึงง่ายแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่เคยมองว่าน้ำตาลอ่ะมันเป็นสารพิษในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นน้ำตาลอยู่ในองค์ประกอบของอาหารอยู่ในองค์ประกอบของของกินเราเอาขนมให้เด็กกินใช่ไหมซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีน้ำตาลแต่เราก็ยังยื่นขนมให้เด็กกินใช่ไหมมันเป็นพฤติกรรมความเคยชินที่เราชินกับการมีน้ำตาลอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะเคยชินกับการกินน้ำตาลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่สำคัญนะหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะกินน้ำตาลเยอะแล้วอาหารที่เรากินอยู่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเรียกว่าน้ำตาลอันนั้นเรียกว่าแป้งหลายคนไม่รู้แล้วซ้ำร้ายกว่านั้นหนักกว่านั้นก็คือว่าไปคิดว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายอีกเดี๋ยวจะแบบยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้วิธีการในการจัดการนะก็คือหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าแป้งน้ำตาลเนี่ยมันติดง่ายติดง่ายกว่าโคเคน8เท่าเพราะยังมันติดง่ายและเราไม่เคยมองว่ามันเป็นสารพิษใช่ไหมคะเราไม่เคยมองว่าเป็นสารพิษวิธีการต้องหาความรู้ก่อนเราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ว่าน้ำตาลมันคืออะไรแล้วมันทำยังไงกับร่างกายเราถ้าเรามีความรู้
ความรู้มันจะดึงสติเราไว้เข้าใจไหมหลายๆครั้งบางทีเราก็เลือกที่จะกินของหวานแต่เรากินบนความรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะมันทำให้เรามีความยับยั้งชั่งใจว่าอย่างเช่นสมมติเราจะกินข้าวเหนียวมะม่วง1จานถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ว่าข้าวเหนียวก็น้ำก็แป้งน้ำตาลเนาะข้าวขาวเนาะไกลซิบิกอินเด็กซ์ทะลุ100นะคะมะม่วงสุกนะคะทั้งไกลซิบิกอินเด็กซ์ไกลซิบิกโหลดนะคะชนะเลิศกว่าทุกผลไม้ทุกชนิดนะคะฟรุกโตสสูงมากเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวและมะม่วงบวกกันแล้วเนี่ยนะคะถ้ากินทั้งจานเนี่ยนะคะวันนี้พรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยไขมันรอบเอวขึ้นเลยนะคะร่างกายเรามันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นในรูปของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยแล้วก็เป็นเซลลูไลท์ด้วยเรากินบนความรู้มันก็จะกินแต่ในปริมาณที่น้อยลงจำกัดแล้วก็กินแค่พอหายอยากให้มันไปจัดการกับเรื่องของอารมณ์เรากินแค่พอหายอยากพอโอเคอันนี้คือหนึ่งวิธีที่หมอเคยสอนไปนะคะที่หมอเคยสอนไปวิธีการแก้คนติดหวานแบบที่เขาเอาวิธีของคนแก้คนติดแอลกอฮอล์นะคือเหมือนคนติดเหล้าอ่ะเราต้องเข้าใจตัวกระตุ้นก่อนนะคะว่าอาการอยากหวานหรือเอาเหมือนคนติดเหล้าอ่ะคนจะกินเหล้าอ่ะมันต้องมีความอยากมันต้องมีตัวกระตุ้นคือมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเขาก็จะแบบไปเอาเหล้ามากินมันต้องมีตัวกระตุ้นเราอ่ะมีตัวกระตุ้นนั้นอยู่กับตัวเองหรือเปล่าตัวกระตุ้นนะคะมันคือประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือถ้าตาเรามองเห็นบางทีอาจจะไม่ใช่ตามองเห็นแต่มันเป็นการเห็นภาพในจินตนาการใช่ไหมอันนี้แหละกระตุ้นทำให้เราแบบอยากกินกลิ่นอาหารเป็นตัวกระตุ้นชั้นเยี่ยมนะคะเห็นรูปภาพอาหารด้วยกลิ่นอาหารพวกนี้มันเป็นตัวกระตุ้น อย่างรสชาติถ้าใครที่แบบเอาตัวเองอยู่แล้วคิดว่าแบบเออฉันไม่ได้มีอาการเยอะมากเราก็จะรู้ตัวเองเนาะการที่กินเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกปลดปล่อยอย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันก็จะพอช่วยได้ว่าอ๋อโอเคอย่างของหมอเองใช่ไหมหมอกินปุ๊บหมอสามารถที่จะโอเคหายอยากปุ๊บแล้วก็พอแค่นี้ได้รสชาติมันอาจจะแบบไม่ได้มีผลมากกับการกินสำหรับใครที่แบบเข้าขั้นแอดดิกเลยคือแบบเสพติดต้องไปหามาแล้วกระวนกระวายถึงขั้นแบบต้องขับรถออกจากบ้านไปซื้อขนมมากินเสพติดมากกระบวนการพวกนี้จะใช้ไม่ได้ผลเพราะว่ามันเป็นการเสพติดทางสมองนะคะสิ่งที่จะต้องฝึกต้องบอกว่าต้องฝึกนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเลิกได้ทันทีนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกสำหรับคนติดหวานติดแป้งติดขนมปังติดอะไรก็ตามที่เป็นพวกขนมของหวานนะนั่นก็คือเราจะต้องฝึกในการที่จะไม่พาตัวเองอ่ะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีปัจจัยการกระตุ้นทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะต้องวางแผนในเรื่องของการเตรียมอาหารในแต่ละมื้อว่าแต่ละวันเราจะกินอะไรมีตารางโปรแกรมมาอย่างดีอันนี้สำหรับคนที่ติดหวานนะแล้วติดน้ำตาลแล้วต้องการที่จะเลิกคือมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเลิกสเต็ปก็คือเราจะต้องแบบทำตารางการกินของเราจัดตารางอาหารของเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นเราเช่นถ้าในบ้านมีขนมเราต้องแบบเอาออกจากกำจัดโดยวิธีไหนก็ได้ทิ้งเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นตัวกระตุ้นตู้เย็นของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีแต่สิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของการเลิกติดหวานของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นพวกนี้มันสำคัญมากเลยนะใครที่มีอาการติดหวานนะคะสิ่งสำคัญคือต้องเคลียร์แบบต้องไปโฟกัสอย่างอื่นแต่สมองของคนเรามันแปลกเนาะจินตนาการเห็นภาพตัวเองแต่เห็นภาพตัวเองผอมหุ่นดีนะแต่อย่านึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่านึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงโนไม่ได้อย่านึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงไม่เอานะคะที่แบบว่ามันมีข้าวเหนียวหลายๆสีอ่ะอย่านึกถึงแบบนั้นอันเนี้ยเข้าใจยังว่าจิตใต้สำนึกของเราอ่ะเขาไม่รู้จักคำว่าไม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กำลังลดความอ้วนนะและบอกตัวเองว่าฉันจะเลิกกินขนมจะนึกถึงอะไรคะขนมถูกต้องฉันจะลดความอ้วนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นภาพอ้วนใช่ค่ะฉันจะไม่กินชานมไข่มุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นชานมไข่มุกค่ะ
วันนี้เราจะบอกพวกเราว่าการที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเรื่องการทำงานของอารมณ์นะคะแคลอรี่ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเลยนะเอาจริงแล้วทุกวันนี้พวกเราก็คำนวณแคลอรี่เป็นใช่ไหมแทบจะกดเครื่องคิดเลขกินทุกครั้งก่อนที่จะกินอาหารเลยใช่ไหมว่ามันกี่แคลกี่แคลอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวแคลอรี่เนี่ยมันเอานะว่าถ้าวันนี้เข้าใจในเรื่องของการทำงานเรื่องฮอร์โมนเรื่องการทำ IF แรงการทำ intermittent fasting เนี่ยการนับแคลอรี่เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องหลังๆไปเลยอะแทบจะแบบยังไม่ต้องไปสนใจมันอะนะคะยังไม่ต้องไปสนใจมันเอา 80% นี้ให้ได้ก่อน 80% นี้ก็คือเรื่องการจัดการของฮอร์โมนที่มีผลต่อความอ้วนของร่างกายเนี่ยนั่นก็คือการที่จะทำให้เราอย่างแรกเลยก็คือว่าเราต้องทำ IF เพื่อที่จะเว้นช่วงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเว้นช่วงในเรื่องของการกินแล้วทำให้ร่างกายดึงพลังงานที่มันสะสมอยู่ในตับในกล้ามเนื้อเนี่ยออกมาใช้และที่สำคัญพอไกลโคเจนเริ่มดับใกล้ๆ0เนี่ยนะไขมันที่พุงเรามันก็จะถูกดึงออกมามาใช้นะมันจะเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายจะต้องแบบเอามาใช้ในการเดินเครื่องจักรคือแบบร่างกายเราจะไปต้องใช้พลังงานแต่ถ้าเราไม่กินน้ำตาลเข้าไปมันก็จะดึงจากไขมันหลักการมีแค่นี้ง่ายมากนะคะแต่ประเด็นก็คือถ้าเมื่อไหร่ใครที่ติดหวานแล้วกินน้ำตาลเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็กินน้ำตาลพวกโมเลกุลเชิงเดี่ยวพวกขนมของหวานน้ำผึ้งอะไรพวกนี้นะพวกนี้มันก็จะไปกระตุ้นอินซูลิน1กระตุ้นแรงด้วย2มันก็จะไปตัดวงจรของการสลายไขมันพอมันตัดวงจรของการสลายไขมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไขมันจะยังอยู่กับเราพุงจะยังอยู่กับเราน้ำตาลที่เข้าไปถ้าเรากินเยอะแล้วใช้ไม่หมดมันก็จะไปเก็บเป็นพุงนะคะแล้วถ้าเกิดใครกินฟรุกโตสเยอะกินเน้นกินแต่ผลไม้พุงก็จะยิ่งพุงก็ยิ่งเยอะแต่ทีนี้เวลาเรากินหวานบางทีมันก็แยกไม่ได้ไงว่าอันไหนกลูโคสไหนฟรุกโตสส่วนใหญ่มันมักจะมาด้วยกันถ้าเรากินน้ำตาลทรายมันก็ครึ่งๆนะคะมันก็ครึ่งๆแต่ถ้าเราไปกินพวกเขาเรียกว่าขนมของหวานที่มันใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแล้วเขาเติมพวกน้ำตาลมันจะเป็นน้ำตาลพวกไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปนะคะก็จะมีปริมาณของฟรุกโตสที่มากกว่ากลูโคสมันก็จะยิ่งทำให้ตับทำงานหนักเกิดภาวะไขมันก่อตับแล้วก็เกิดภาวะไขมันพอกที่ร่างเรานะพุงจะมาเร็วขึ้นถ้าเกิดพวกเราลองสังเกตนะเพราะฉะนั้นอย่างพวกอาหาร processed food ทั้งหลายหรือแบบพวกอาหารสำเร็จรูปขนมที่เป็นขนมถุงทั้งหลายอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายหรือแบบพวกอาหารเช้าสำเร็จรูปทั้งหลายนะจ๊ะพวกนั้นน่ะมันก็จริงๆแล้วมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองนะพวกเราถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกเฮ้ยเขาก็ผสมไฟเบอร์แต่วันนี้เราต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าไฟเบอร์ที่ให้มาหรือธัญพืชที่เราเห็นมันเป็นส่วนน้อยมากเท่าที่ตาเรามองเห็นนะแต่องค์ประกอบส่วนใหญ่มันคือน้ำตาลแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปโหลดน้ำตาลเข้าร่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันยิ่งทำให้สมองเราติดน้ำตาลมากขึ้นยิ่งเราโหลดน้ำตาลเข้าร่างมากขึ้นเราก็จะยิ่งเลิกน้ำตาลได้ยากขึ้นมันจะเป็นวงจรเหมือนเขาเรียกวงจรอุบาทนะดึงลงแบบโอ้โหอย่างลงเรื่อยๆนะมันทรายดูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือวันนี้เราต้องฝึกแบบนี้เราอ่ะจะต้องฝึกความยับยั้งชั่งใจโดยการที่มีกติกาให้กับตัวเองว่าสมมติเราอยากกินขนมของหวานคือคนที่ติดหวานเขาก็จะนึกจินตนาการใช่ไหมว่าอยากกินนู่นนี่นั่นสมมติจะกินชานมไข่มุกโอเคพรุ่งนี้ฉันจะกินชานมไม่ใช่ตอนนี้อันนี้คือคีย์สำคัญคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราตามใจตัวเองอยากกินตอนไหนฉันต้องได้กินตอนนั้นเลื่อนมันออกไปเราได้24ชั่วโมงเราใช่ไหมอันนี้คือการฝึกให้เราอะมีความยับยั้งชั่งใจเราจะฝึกมีความอดทนอย่างน้อยเรามีภูมิต้านทานที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะอันนี้มันคือบันไดสู่ความสำเร็จนะเข้าใจไหมคะคืออนุญาตให้ตัวเองกินได้ทุกครั้งที่อยากกินแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่างน้อยอ่ะเว้นไปเลย1วันเข้าใจไหมแล้ว1วันพรุ่งนี้ถ้ายังอยากกินอยู่ก็จงอนุญาตเองให้กินแต่ในมื้ออาหารเข้าใจไหมคะแต่ในมื้ออาหารแล้วก็ในปริมาณที่แบบหายอยากก็คือดำเนินการตามทุกอย่างตามที่หมอสอนไปนั่นแหละแต่วันนี้หมอมีสเต็ปที่จะมาเพิ่มให้กับพวกเราในคนที่แบบต้องต่อสู้กับภาวะอารมณ์ในเรื่องของแบบการเลิกน้ำตาลจริงๆว่าให้ใช้เทคนิคนี้นะก็คือผัดไปอีก1วันในที่นี้คือผัดการกินขนมของหวานที่เราชอบออกไปอีก1วันไม่ใช่ผัดในเรื่องของการลดน้ำหนักออกไปอีก1วันเราต้องมองให้ออกว่าหน้าตาอาหารของเราอ่ะอันไหนคือแป้งไหนคือน้ำตาลอันไหนคือกู๊ดคาร์บอันไหนคือแบดคาร์บพวก processed food อย่าไปยุ่งนะมันมีผงชูรสนี่กระตุ้นอินซูลินแรงเวอร์มากกว่าน้ำตาลอีกไม่รู้ตั้งกี่เท่าตัวนะคะแล้วการที่แบบบอกพวกเราว่าไม่อยากให้พวกเรากินพวก
processed food ทั้งหลายพวกอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าของพวกนี้หนึ่งคุณค่าทางอาหารมันไม่มีก็คือต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักเราต้องไปปรับที่ในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันสมดุลโอเคไหมเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างมีสุขภาพดีด้วย mindset ของการแบบทิ้งคว่ำคว่างไม่ดูแลไม่รักร่างกายเรารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะคะหมอสลินก็จะบอกว่าหลังจากนี้นะคะดูแลใส่ใจอาหารของตัวเองนะคะให้มีโปรตีนให้ถึงโปรตีนถึงคืออะไรโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันต้องถึงพวกนี้สำคัญและจำเป็นเราจะต้องแบบรู้จักของดีและปฏิเสธของที่มันไม่ดีจะบอกสุดท้ายเนี่ยนะอาการติดหวานมันไม่ได้หายถาวรถ้าใครคิดว่าเฮ้ยฉันเลิกติดหวานได้แล้วแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองกลับไปกินขนมหวานนะคะอาจจะมีสถานการณ์ช่วงอย่างที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนกลับไปกินหวานแล้วก็เริ่มอาการติดหวานมันก็จะกลับมาได้อีกนะบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการเลิกหวาน2อาทิตย์บางคน6อาทิตย์บางคน6เดือนเข้าใจไหมอันนี้คือบอกทัมมิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้เวลาเท่านี้นะคะเวลาที่เราเลิกหวานได้แล้วเนี่ยเราต้องแบบตระหนักอยู่ตลอดเลยอะว่าถ้าเรากลับไปกินหวานอีกมันมีโอกาสที่เราจะกลับไปมีพฤติกรรมติดหวานเหมือนเดิมได้เราต้องฝึกให้ตัวเองแข็งแรงนะคะแข็งแรงทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจเข้าใจไหมสภาวะอารมณ์ก็เสกให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็เสกให้ทุกคนเลิกติดหวานนะคะเสกให้พวกเราทุกคนหุ่นดีสุขภาพดีผลเลือดดีนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกคนก็จะมีแต่ความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะมีอิสระในการที่เราจะกินน่ะมีอิสระในการกินน่ะพวกเราอุ๊ยมันเลิศมากนะคำว่ามีอิสระในการกินบน mindset ของความรักตัวเองนี่มันสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันนะทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์2ทุ่มเหมือนเดิมนะคะสรุปไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวให้พวกเราไปฝึกได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาบอกกันนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ไปเข้ากลุ่ม4412 LCGF ก็ไปเข้ากลุ่มได้นะคะในนั้นก็จะมีเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจกันอยู่ในนั้นนะเราอีกหน่อยเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันใครที่มีประสบการณ์แบบเนี้ยแล้วก็ใช้ได้ผลน่ะว่าตัวเองทำแบบไหนมาถึงเลิกหวานได้ก็ไปแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะโอเคนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับดาวทุกดวงที่โยนมาวันนี้นะคะ Love you บ๊ายบาย